สัญญาณเตือนภัยสีแดงระดับมวลมนุษยชาติโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนพวกเราไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกละลายฝนถล่มในหลายประเทศน้ำท่วมฟ้าผ่าหิมะตกหนักอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นไฟป่าภัยแล้งสัตว์สูญพันธุ์สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อโรคระบาดสัญญาณเตือน Climate Change รุนแรงกว่าที่เราเคยคาดคิดหลายภูมิภาคทั่วโลกเผชิญกับคลื่นความร้อนที่หนักและรุนแรงที่สุดในประวัติการตั้งแต่ทวีปอเมริกาเหนือยุโรปไปจนถึงเอเชียประเทศอังกฤษประกาศภาวะฉุกเฉินทางอากาศระดับประเทศและคำเตือนภัยระดับสีแดงเพราะคลื่นความร้อนหรือ Heat Waveฝรั่งเศสและสเปนเกิดคลื่นความร้อนจนเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่คลื่นความร้อนลามมาถึงเอเชียอินเดียมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับจีนกำลังเจอกับสภาพอากาศร้อนแบบสุดขั้วคือสูงถึง 52.2 องศาเซลเซียสบางพื้นที่ส่งสัญญาณเตือนเป็นพายุหิมะเช่นญี่ปุ่นเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตคือสถานะเมืองจมน้ำและอีกในหลายๆประเทศทั้งปากีสถานเกาหลีใต้หรือแม้แต่ประเทศไทยเราเองตามรายงานสภาพความเสี่ยงภูมิอากาศโลกปี2021ที่จัดทำโดย German Watch ได้จัดให้ไทยเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ Climate Change อยู่ในลำดับที่9จาก180ประเทศทั่วโลกจึงไม่แปลกที่คนไทยเจอภาวะ3ฤดูใน1วันผลที่ตามมาคือหลายพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมฝนตกหนักติดต่อกันบางพื้นที่แห้งแล้งกระทั่งฝุ่น PM 2.5 ก็เป็นมาจาก Climate Change เช่นกันยิ่งกว่านั้นคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC กรุงเทพจะเป็นเมืองใต้บาดาลในไม่ถึง100ปีข้างหน้าด้วยพื้นที่ราบลุ่มต่ำเช่นเดียวกับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภาวะน้ำแข็งละลายสัญญาณเตือนเหล่านี้ที่ปรากฏได้ร้อนจนอยู่ไม่ได้หนาวจนตายสัตว์หลายชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ผู้คนอดอยากเศรษฐกิจตกต่ำหายนะครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติใกล้ตัวกว่าที่คิดความท้าทายที่สำคัญของมนุษย์อาจไม่ใช่การจัดการโควิด-19 หรือการปรับตัวสู้กับข้าวของที่แพงมากขึ้นเพียงเท่านั้นแต่โจทย์ร่วมกันคือการรับมือ Climate Change หรือที่คนไทยเรียกกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ